สวัสดีครับทีม GTV โทรทัศน์ดนตรีทาง JSL Channel นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ใน Hard Rock Hotel พัทยานะครับข้างหลังผมเนี่ยคือแจ็คเก็ตหนังของ Slash นะครับมือกีตาร์ของ Guns N' Roses มือกีตาร์หัวฟูนะครับแล้วก็กีตาร์ซิกเนเจอร์ของเขานะครับพร้อมลายเซ็นนะครับก็เป็นของที่จะมีโชว์อยู่ใน Hard Rock Hotel พัทยาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูหลายๆที่นะครับแต่ในวันนี้ของรายการ PMG TV เราเนี่ยนะครับคอนเทนต์ที่จะได้เจอกันเรื่องแรกนะครับ Music Tip From Pro คุณเอ๋ Blackhead ครับจะมาสอนผลงานของ Blackhead ที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับลองไปติดตามมาดูว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับช่วงใหม่ของรายการครับ Testing 1 2 3นะครับเราจะเอาเครื่องดนตรีเอาอุปกรณ์ดนตรีนะครับที่เป็นที่น่าสนใจเนี่ยเอามาทดสอบให้ดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงฟังก์ชันมีอะไรบ้างมีตรงไหนเป็นจุดเด่นนะครับของสินค้านั้นๆ นะครับซึ่งคนที่ชอบเรื่อง equipment นะครับก็ไม่น่าพลาดช่วงนี้นะครับ Music Today นะครับวันนี้เป็นเทปบันทึกภาพการแข่งขันการเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทยนะครับ Overdrive Guitar Contest ครั้งที่6นะครับดูซิว่าผู้เข้าแข่งขันในปีนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็แชมป์คือใครนะครับนั้นเราไปตามดูกันเลยครับว่า PMG TV ในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับกับผมที่ Hard Rock Hotel ครับสำหรับเพลงสัญญานะครับก็อยู่ในคีย์ C นะครับ C major ก็ใช้ A minor เป็นอาร์ทอนิกนี่นะครับสำหรับท่อนตรงนี้นี่ก็คือเราจะเหมือนกับสังเกตว่าโน้ตเราจะเก็บตัวโน้ตตัวใหม่เนี่ยไว้ท่อนนี้เพื่อจะให้มันรู้สึกการพัฒนาในการดำเนินเรื่องนะครับตอนขึ้นมันจะสุดอยู่ที่โน้ตตัวนี้พอท่อนนี้เรามันจะมีโน้ตตัวนี้โผล่ขึ้นมาเพื่อจะดึงความสนใจให้มันมีความเปลี่ยนแปลงในเมโลดี้ของการโซโล่นะครับก็เริ่มสูงขึ้นมาเป็นโน้ตตัวนี้ละมันก็คือการพัฒนาของตัวโน้ตนะครับแล้วก็ท่อนมันจะมีเปลี่ยนเป็น C minor blues C blues scale นะครับสำหรับช่วงสุดท้ายของโซโล่นะครับก็จะเป็นการเล่นโน้ตคู่6นะครับด้วยการใช้สาย4กับสาย2นะครับข้ามสายซึ่งเทคนิคก็คืออยู่ที่การวางนิ้วนะครับวางนิ้วใช้นิ้วชี้นิ้วเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับเล่นช้าๆอย่างนี้
ญาสัญญาพร้อมให้เธอหมดทั้งหัวใจรักที่เธอให้มารักนี้มีค่ามากเกินสิ่งใดวอนเธอเก็บหัวใจของฉันไว้นานเท่านั้นสำหรับเพลงนี้นะครับก็นี้ก็ไม่มีอะไรก็คืออยู่ในคีย์ E minor นะครับช่วงแรกครับแล้วสำหรับช่วงที่ยากๆหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เล่นเร็วๆนะครับแล้วเราจะเล่นด้วย scale E mix solidian นะครับแล้วมีpassing note ตัวนี้นะครับแล้วมีอีกตัวนึงนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วกลับมาสู่ E minor pentatonic นะครับนะครับ E mix solidian นะครับครับผมเอกแบ็คเอนนะครับผมเองก็ฝึกสปีดติ๊กกิ้งบ้างนะฮะก็ครับสำหรับเพลงกระซิบนะครับ